สนับสนุนรายการโดย OR ร่วมสร้างโอกาส OR โครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพบางจากพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุขนทิพย์ค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่3เมษายนโอ้โหต้องบอกว่าเข้าเมษายนแบบนี้เตรียมรับมือกับค่าไฟที่จะต้องจ่ายมากขึ้นแน่นอนนะคะเพราะว่าพออากาศร้อนคนก็จะเปิดเครื่องปรับอากาศนะคะค่าไฟก็จะพุ่งสูงขึ้นทำอย่างไรที่จะให้ค่าไฟในบ้านนั้นลดน้อยลงได้ดิฉันอยู่ที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะคะจะมาดูว่าการล้างเครื่องปรับอากาศนะคะจะช่วยให้เรานั้นจ่ายค่าไฟน้อยลงได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเครื่องปรับอากาศเนี่ยนะครับเราใช้งานยาวนานที่สุดในบ้านเพราะฉะนั้นแล้วอุปกรณ์ที่มันใช้งานนานๆเนี่ยมันจะกินไฟเยอะและแอร์เนี่ยเวลาเขาทำงานนะครับเขาจะหมุนเวียนอากาศนะครับภายในห้องของเราเพราะฉะนั้นแล้วมันจะมีพวกฝุ่นพวกอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปสะสมอยู่ในตัวแอร์ตัวฝุ่นที่เข้าไปสะสมมันอยู่ที่ไหนคะจะอยู่ที่ตัวคอเย็นครับซึ่งแอร์เนี่ยจะประกอบด้วย2ส่วนหลักๆก็คือตัวคอเย็นนะครับซึ่งเราเห็นอยู่ข้างในและตัวคอยร้อนก็คือตัวที่อยู่ด้านนอกนะครับตัวคอเย็นจะทำหน้าที่ในการดูดซับความร้อนที่อยู่ภายในห้องของเราออกไปที่ตัวคอยร้อนเสร็จแล้วก็เป่าเป็นลมร้อนทิ้งเพราะนั้นแล้วเนี่ยตัวที่มันสกปรกได้ง่ายคือตัวคอเย็นถ้าเกิดคอเย็นเนี่ยมันสะอาดมันก็จะกินไฟน้อยลงถูกต้องครับท่านผู้ชมครับเวลาที่เราจะล้างแอร์นะคะก็มีทั้งล้างเล็กล้างใหญ่นะคะการล้างเล็กสามารถทำได้ด้วยตัวเองนะครับโดยอุปกรณ์ที่มีในบ้านนะครับอันดับแรกเลยก็คือนะครับไขควง2ไขควงเช็คไฟนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับในการทำงานนะครับถุงดำเป็นอุปกรณ์ที่ใช้รองรับน้ำเวลาเราฉีดล้างทำความสะอาดนะครับแปรงสีฟันเก่าๆเอาไว้ทำความสะอาดพวกซี่กระบอกฉีดน้ำต้องเอาเบเกอร์ลงก่อนนะครับเปิดหน้ากากแอร์นะครับฝุ่นจะเกาะอยู่ตรงนี้มันจะสกปรกได้บ่อยมากคือเขาจะดูดอากาศเข้าไปใช่ครับดูดอากาศเข้าไปจากข้างบนปุ๊บเสร็จแล้วก็กระจายลมเย็นออกมาให้เราถอดหน้ากากออกมาฉีดน้ำอัดลงไปใช่ครับตัวที่จะสกปรกรองลงมาก็คือตัวนี้ครับตัวที่เรียกว่าแผงคอยเย็นตัวนี้ที่มันเป็นคล้ายๆตะแกรงตรงนี้ตรงนี้เราก็สามารถฉีดน้ำล้างได้เลยนะครับใช้ถุงดำในการรองรับน้ำตัวนึงที่เราสามารถทำความสะอาดได้ก็คือตัวด้านล่างนะครับเรียกว่าตัวกระจายลมเย็นใช้แปรงขัดอย่างนี้แล้วก็ฉีดน้ำได้ตรงนี้นะครับล้างเล็กเนี่ยเราควรล้างกี่เดือนครั้งคะ2เดือนครั้งล้างใหญ่เนี่ยอย่างน้อยปีละ2ครั้งคอยร้อนนอกบ้านล่ะตัวคอยร้อนเวลามันทำงานมันจะมีตัวพัดลมที่ช่วยระบายความร้อนเนี่ยคอยหมุนอยู่ตลอดเวลามันก็จะเอาอากาศจากด้านหลังตัวนี้ครับช่วยระบายความร้อนที่ออกมาจากน้ำยาแอร์นะครับข้างในเนี่ยออกไปทิ้งด้านนอกพอนานๆไปเนี่ยฝุ่นเนี่ยมันจะเกาะด้านหลังตัวนี้พอฝุ่นเกาะด้านหลังตัวนี้น้ำยาแอร์ที่วนกลับไปในระบบมันไม่สามารถเอาความร้อนในห้องเนี่ยออกมาทิ้งได้เร็วอุณหภูมิในห้องก็ลดลงช้าแอร์ก็ทำงานหนักขึ้นเอาเป็นว่าท่านผู้ชมคะถ้าล้างเล็กแบบนี้นะคะก็2เดือนล้างครั้งหนึ่งนะคะก็จะทำให้แอร์เราทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็กินไฟน้อยลงนะคะส่วนถ้าล้างใหญ่เนี่ยก็จ้างช่างมาล้างปีละสัก2ครั้งนะคะนี่คือสิ่งที่แต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนนั้นต้องทำเลยนะคะเพื่อที่จะประหยัดเงินในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะคะสำหรับบ้านไหนที่กำลังมองหาเครื่องปรับอากาศที่จะติดตั้งในหน้าร้อนนี่ครับก็คือฉลากเบอร์5ครับสำคัญมากเลยนะครับฉลากเบอร์5 3ดาวนี่ประหยัดพลังงานสูงสุดเลยครับเดี๋ยวเราไปฟังนโยบายด้านประหยัดพลังงานนะคะที่จะให้หน่วยราชการนั้นประหยัดพลังงานถึง 20% ค่ะคุณผู้ชมคะต้องถามว่าวันนี้เนี่ยวิกฤตพลังงานโลกคนไทยรู้สึกว่าเป็นวิกฤตหรือยังเรายังใช้พลังงานตามปกติหรือเปล่าแล้วก็บอกว่ารัฐจะมีมาตรการช่วยเหลืออะไรวันนี้ดิฉันคนหนึ่งค่ะรู้ตัวว่านี่คือวิกฤตนะคะแล้วเราต้องปรับตัวเพื่อที่จะลดต้นทุนค่าพลังงานของชีวิตเราด้วยนะคะวันนี้เชิญชวนคนไทยทั้งประเทศค่ะร่วมกันรู้ว่านี่คือวิกฤตแล้วก็ร่วมกันดูแลเรื่องของต้นทุนค่าไฟฟ้าส่วนตัวของแต่ละคนนะคะเรามาคุยกับทางอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะคะซึ่งเขามีโครงการร่วมพลังคนไทยลดใช้พลังงานหาร2นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านอธิบดีประเสริฐคะวันนี้เนี่ยมันถึงข่าวจำเป็นที่ต้องลุกขึ้นมาประหยัดพลังงานกันหรือยังโอ้โหจำเป็นอย่างมากครับตอนนี้ราคาพลังงานพุ่งสูงมากโดยเฉพาะตัว LNG Spot นะครับ
ที่ตอนนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ 35-40 เหรียญต่อล้าน BTU นะครับ LNG ที่ท่านบอกเนี่ยคือว่านำมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้านั่นเองใช่ครับก็ทำให้ต้นทุนค่าผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยสูงขึ้นมันสะท้อนมาที่ค่าไฟที่สูงขึ้นถูกต้องครับซึ่งสะท้อนมาเนี่ยทำให้ราคาค่าเชื้อเพลิงตกประมาณ 7.50 บาทต่อหน่วยนะครับจะเห็นว่าแพงมากแล้วเมื่อราคาสูงบวกกับปริมาณการใช้ที่สูงเรายิ่งต้องควักการจ่ายมากขึ้นถูกต้องครับและถ้าหากเราลดการใช้พลังงานลงได้นะครับไฟฟ้าส่วนที่ต้องผลิตด้วย LNG เนี่ยเราก็ไม่ต้องผลิตเราก็ไม่ต้องนำเข้า LNG ที่ราคาแพงก็จะทำให้ตัวต้นทุนไฟฟ้าเราเนี่ยสามารถควบคุมได้นะครับใช้แก๊สในอ่าวใช้พลังงานหมุนเวียนนะครับหรือว่าพลังงานที่มีอยู่แล้วในประเทศครับท่านอธิบดีกำลังจะบอกว่าการลดการใช้พลังงานเนี่ยไม่ใช่ลดแค่ตัวเราคนเดียวคือพอตัวเราทุกๆคนในประเทศไทยช่วยกันลดใช้พลังงานเนี่ยภาพใหญ่ของประเทศก็ผลิตน้อยลงใช่ครับแล้วก็จำเป็นต้องใช้ต้นทุนเชื้อเพลิงที่แพงๆเนี่ยน้อยลงนั่นเองใช่ครับเราลดตัวแพงออกไปเหลือแต่ตัวต้นทุนที่ถูกนะครับเราก็สามารถที่จะทำให้ราคาค่าไฟเนี่ยไม่ขึ้นได้ครับที่แน่ๆนะคะค่าไฟเดือนพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาเนี่ยหน่วยละ4บาทนะคะก็คือต้นทุนค่าเชื้อเพลิงสูงขึ้นนั่นเองในแง่ของภาครัฐเนี่ยมีอะไรรณรงค์หรือมาช่วยอะไรได้บ้างคะภาครัฐเนี่ยเราก็พยายามที่จะให้ข้อมูลนะครับว่าการประหยัดพลังงานเนี่ยสามารถทำได้ง่ายๆนะครับ10วิธีง่ายๆก็สามารถจะประหยัดไปละ 10% หมายความว่าบ้านครัวเรือนทั่วๆไปเนี่ยง่ายๆ 10% นี้สามารถลดได้เลยได้ครับอย่างเช่นอะไรบ้างคะการตั้งอุณหภูมิแอร์เดิมถ้าเราเคยตั้งอยู่23 24เนี่ยเราตั้งเป็น25 26เนี่ยอันนี้ก็ประหยัดไปได้เยอะนะครับเรื่องของการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเมื่อใช้เสร็จเราถอดปลั๊กเลยนะครับหรือว่าถ้าเป็นแอร์เนี่ยเราก็สับคัทเอาท์นะครับไม่ให้ไฟฟ้าเนี่ยมันไหลเลี้ยงวงจรการอาบน้ำเนี่ยเราเปิดน้ำร้อนเนี่ยระหว่างที่เราฟอกสบู่เราปิดน้ำซะเราก็ประหยัดไฟฟ้าลงได้เยอะเลยครับคือทุกส่วนในบ้านเราเนี่ยท่านผู้ชมคะถ้าเราบอกลูกบอกหลานบอกคนในบ้านว่าช่วยกันประหยัดการใช้ประหยัดน้ำประหยัดไฟเนี่ยคุณก็สามารถประหยัดเงินคุณได้แน่นอนนะคะนี่คือภาคครัวเรือนและภาครัฐเราทำอะไรบ้างภาครัฐเองเนี่ยท่านนายกเนี่ยก็ออกมาประกาศนะครับว่าให้ส่วนราชการประหยัดพลังงานลง 20% นะครับตอนนี้หลายๆภาคส่วนก็ติดต่อเข้ามานะครับว่าจะทำได้ยังไงบอกว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ทำได้นะครับเราก็มีหลายๆอย่างที่อยากแนะนำนะครับเช่นเรื่องของการเอาระบบIoT เข้ามาใช้ที่จะติดต่อสื่อสารนะครับระบบ e สารบัญนะครับระบบ e government ก็ทำให้ไม่จำเป็นต้องมีคนมาติดต่อกับหน่วยงานนะครับสามารถจะให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ได้คนก็ไม่ต้องเดินทางมาลดการเดินทางก็ลดการใช้น้ำมันนั่นเองใช่ครับการให้บริการจริงๆก็จะรวดเร็วขึ้นนะครับการ work from home นี่ก็ช่วยอยากให้ทุกหน่วยงานเนี่ยลองดูว่าตรงไหนที่จะประหยัดพลังงานได้เราประวารณาตัวนะครับว่าเราสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้ได้นะครับเราเป็นที่ปรึกษาให้ได้นะครับหรือจะให้เราไปช่วยทำกิจกรรมรณรงค์ก็ได้นะครับสำคัญที่สุดนะครับส่วนราชการเนี่ยก็คือเรื่องของการสร้างความมีส่วนร่วมนะครับให้ทุกคนตระหนักทำด้วยความร่วมมือร่วมใจพอฟังท่านอธิบดีพูดแบบนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมคะเราอยู่บ้านมองเลยค่ะว่าไฟดวงไหนไม่ใช้ปิดซะเครื่องปรับอากาศก็คือเปิดเท่าที่เย็นพอดีนะคะคือไม่จำเป็นจะต้อง25ถ้า25มันเย็นเกินไปก็เปิด26 27เท่าที่เรารู้สึกสบายสบายเท่านั้นท่านอธิบดีครับเป้าหมายสูงสุดของโครงการนี้เนี่ยตั้งเป้าไว้ยังไงบ้างเราก็อยากให้การใช้พลังงานลดลงทั่วประเทศเนี่ย 10% แล้วก็ส่วนราชการเนี่ยลดได้ถึง 20% อันนี้ก็จะช่วยลดการนำเข้า LNG มานะครับคิดเป็นมูลค่าเนี่ยเราสามารถจะช่วยประเทศชาติประหยัดเนี่ยไปได้ถึง 150,000 ล้านนะครับในส่วนของไฟฟ้าแล้วถ้าประหยัดน้ำมันได้อีก 10% เนี่ยก็ได้อีกแสนล้านต่อปีครับคือช่วยประเทศชาติประหยัดได้ก็คือประหยัดในแง่ของการผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาก็หมายถึงว่าช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของท่านผู้ชมทุกท่านที่ร่วมกันประหยัดพลังงานนั่นเองนะคะวันนี้ชวนมาร่วมกันทั้งประเทศขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาดูการขับรถให้ประหยัดน้ำมันบ้างค่ะสนับสนุนรายการโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทยปูน SCG สูตรไฮบริดนวัตกรรมปูนซีเมนต์เพื่อสิ่งแวดล้อมท่านผู้ชมคะในยุคที่น้ำมันราคาแพงแบบนี้นะคะการใช้รถยนต์ก็ต้องวางแผนให้ประหยัดน้ำมันค่ะ
หลายๆคนเนี่ยเตรียมตัวเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วใช่ไหมคะปตท.เขาพาน้องก๊อตจิมาแนะนำการขับรถให้ประหยัดน้ำมันค่ะก๊อตจิชวนใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัดขับรถอย่างไรให้ประหยัดน้ำมันอยากขับรถให้ประหยัดน้ำมันต้องทำยังไงนะจิตามก๊อตจิมาดูเลยครับกับสีเช็ดสีไหมทำตามได้ทันทีมาดูสีเช็ดตามสเต็ปก่อนสตาร์ทกันเลยเช็คลมยางตามที่คู่มือรถแนะนำเช็คเครื่องยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเมื่อถึงเวลาเช็คไส้กรองอากาศสม่ำเสมอเช็คเส้นทางก่อนสตาร์ทตามด้วยสีไหมที่ควรท่องไว้ถ้าไม่อยากขาดน้ำมันโดยไม่จำเป็นนะครับไม่เบิ้ลเครื่องยนต์ไม่ออกตัวแบบกระชากไม่เร่งความเร็วโดยไม่มีความจำเป็นและไม่เบรกกระทันหันก็กิ๊กขอแถมเคล็ดลับช่วยประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นใช้ความเร็วที่คงที่และไม่บรรทุกสัมภาระที่เกินจำเป็นท่านผู้ชมทำตามน้องก๊อตจิบอกนะคะก็สามารถขับรถแบบประหยัดน้ำมันได้แน่นอนค่ะทางด้านของ CEO ของปตท.นะคะคุณอัตพลเริ่มพิบูลก็บอกว่าปตท.เนี่ยเร่งรณรงค์ให้ใช้น้ำมันอย่างประหยัดแล้วก็ขับรถอย่างปลอดภัยค่ะในช่วงวิกฤตพลังงานนะฮะปตท.ก็ได้มีส่วนร่วมกับกระทรวงพลังงานนะในการช่วยรณรงค์เรื่องของการประหยัดพลังงานโดยเฉพาะการประหยัดน้ำมันนะครับโดยแคมเปญของเราเนี่ยจะใช้น้องก๊อตจิซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีนะฮะในการรณรงค์ผ่านสื่อต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียหนังสือพิมพ์หรือว่าทีวีนะครับมีการบอกทริคต่างๆที่จะช่วยในการประหยัดน้ำมันนะเพื่อจะช่วยประหยัดพลังงานในช่วงที่ราคาน้ำมันแพงนะครับนอกจากนั้นเองนะครับตัว PTOR นะครับก็จะมีการช่วยเสริมโดยมีการตรวจเช็คเครื่องยนต์ให้กับเจ้าของรถฟรีนะครับ35รายการตรวจเช็ครถของเรานะฮะว่าสามารถปรับตรงไหนได้บ้างที่จะช่วยประหยัดพลังงานช่วยการใช้น้ำมันให้ลดลงนะครับก็ฟิตออโต้ทั่วประเทศ75แห่งนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะครับแวะเข้าไปที่ฟิตออโต้แล้วก็เอารถของเราไปตรวจเช็คเพื่อที่จะประหยัดการใช้น้ำมันครับแล้วก็ติดตามน้องก็จิตามสื่อต่างๆนะครับที่จะบอกเทคนิคในการประหยัดพลังงานครับและเพื่อความมั่นใจในการขับขี่รถให้ประหยัดน้ำมันและปลอดภัยนะคะท่านผู้ชมสามารถนำรถยนต์นะคะมาตรวจสอบสภาพรถได้35รายการนะคะฟรีเลยค่ะที่ Fit Auto ค่ะท่านผู้ชมครับพายุฤดูร้อนนะคะปีนี้เหมือนว่าจะมาเร็วกว่าปีก่อนๆ นะคะการเตรียมความพร้อมระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงนะคะจึงจำเป็นมากค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานีเขาเปิดตัวโครงการตรวจตราซ่อมแซมแก้ไขจุดเสี่ยงในระบบไฟฟ้าแบบบูรณาการหรือ Big Patching and Cleansing for Strong Grid นะคะในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีคุณพีรพลปุรณโชติผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานเปิดโครงการ Big Patching and Cleansing for Strong Gridในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีปล่อยขบวนรถไฟฟ้าและเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบระบบไฟฟ้าโดยมีคุณสมเพชรสร้อยสักคูรองผู้ราชการจังหวัดอุบลราชธานีผู้บริหารพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมในพิธีวัดเทียนต้องไปศูนย์โอเคโอสวิตติดป้ายตรวจสอบแรงดันช่องเก้าปลอดภัยโอเคPEA ได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพและความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้ายกระดับขีดความสามารถของระบบจำหน่ายไฟฟ้าและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเชิงป้องกันลดสถิติกระแสไฟฟ้าขัดข้องสำหรับโครงการตรวจตาระบบจำหน่ายในวันนี้ก็สืบเนื่องมาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรามีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด8จังหวัดประกอบไปด้วยมหาสารคาม101กาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรศรีสะเกษอำนาจเจริญแล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีนะครับสำหรับอุบลราชธานีเองก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบไฟฟ้าว่าระบบไฟฟ้าต้องมีความต่อเนื่องในการจ่ายกระแสไฟฟ้า
สำหรับขั้นตอนการดำเนินงานในการตรวจตาโบยฟ้าเราก็ได้ระดมทีมพนักงานประมาณ120นายนะครับมาช่วยกันตรวจตาระบบไฟฟ้าหากเราพบระบบที่ต้องรีบเร่งรัดแก้ไขจะทำการแก้ไขให้แล้วเสร็จสิ่งที่ประชาชนได้รับประโยชน์ก็คือได้รับความต่อเนื่องไฟฟ้าเราจะไม่ดับใช้งานได้อย่างต่อเนื่องครับการดำเนินการในครั้งนี้มีการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายตรวจสอบลูกถ้วยตรวจสอบจุดร้อนของจุดต่อจุดสัมผัสครอบคลุมตลอดทั้งลายสำรวจจุดบกพร่องในระบบไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันตัดตอนในระบบจำหน่ายและแก้ไขส่วนที่สั่งการผ่านระบบสกาด้าไม่ได้เป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกันนำพลังงานไฟฟ้าไปสู่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและส่งมอบความสุขให้ผู้ใช้ไฟฟ้าโดย PEA จะดำเนินการตรวจสอบระบบจำหน่ายระหว่างเดือนมีนาคมถึงกันยายน2565บริเวณถนนอุบลเขมราชที่มีความยาวในการจ่ายไฟ288วงจรกิโลเมตรครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าเกือบ 17,000 รายค่ะสนับสนุนรายการโดยบริษัท UAC Global จำกัดมหาชนก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนบริษัท SPCG จำกัดมหาชนโยคะนามัสเตสอนโยคะตามตำราโยคะดั้งเดิมไปดูการรุกธุรกิจก๊าซหุงต้มแบรนด์ PT กันบ้างค่ะ PT ตั้งเป้าหมายก้าวขึ้นสู่อันดับ3ของตลาดครัวเรือนล่าสุดนะคะดึง Watch Express ผู้ให้บริการร้านสะดวกซัก24ชั่วโมงแบบครบวงจรนะคะเซ็นสัญญาร่วมมือทางธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเสริมความแข็งแกร่งของรายได้ในอนาคตค่ะคุณสุวัชชัยพิทักษ์วงศาพรกรรมการผู้จัดการบริษัท Atlas Energy จำกัดบริษัทในกลุ่ม PTG Energy จำกัดมหาชนหรือ PTG บอกว่าแนวทางการดำเนินธุรกิจก๊าซหุงต้มภาคครัวเรือนในปีนี้บริษัทยังมุ่งเน้นการสร้างโอกาสทางธุรกิจและแสวงหาซินเนจี้เพื่อขยายฐานธุรกิจและสร้างบิสเนสโมเดลที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มโดยในปีนี้บริษัทตั้งเป้าที่จะขยายสาขาแก๊สช็อปให้ครบ258แห่งและคีออสแก๊สช็อปครบ543แห่งพร้อมกำหนดเป้าหมายการเติบโตก้าวขึ้นเป็นอันดับ3ของตลาดภาคครัวเรือนในปี2568ล่าสุดบริษัทได้จับมือกับบริษัทลอนดี้ยูจำกัดผู้ประกอบธุรกิจให้บริการเครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญหรือร้านสะดวกซักภายใต้แบรนด์ Watch Express ร่วมกันเป็นพันธมิตรจัดทำบันทึกข้อตกลงก๊าซหุงต้ม PT ให้บริการเชื้อเพลิงสำหรับร้านสะดวกซักแบบหยอดเหรียญ Watch Expressซึ่งบริษัทจะเป็นผู้จัดจำหน่ายหลัก LPG ให้กับ Watch Express ซึ่งปัจจุบันเนี่ยทาง Watch Express เนี่ยก็มีสาขามากกว่า200สาขาแล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็มีแผนที่จะขยายสาขาออกไปมากกว่า100สาขาด้วยนะครับธุรกิจร้านสะดวกซักนะครับก็มีโปรเซสนึงที่ต้องใช้ก๊าซหุงต้ม LPG นะครับใช้ในการอบผ้านะครับเครื่องอบเนี่ยจะใช้ก๊าซหุงต้ม LPG เนี่ยแหละครับในการสร้างความร้อนนะครับทำให้ผ้าเนี่ยแห้งนะครับตรงนี้นะครับก็คือกระบวนการหนึ่งในการทำธุรกิจร้านสะดวกซักทำให้บริษัท Atlas Energy นะครับกับทางบริษัทลอนดี้ยูได้มีความร่วมไม้ร่วมมือซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นในการร่วมมือกันระหว่าง2บริษัทครับลูกค้ามักจะกังวลเรื่องของการใช้ก๊าซหุงต้มว่าใช้ก๊าซหุงต้มแล้วมีความปลอดภัยหรือไม่นะครับเรามีถังก๊าซหุงต้มที่มีวาล์วเช็คล็อกสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของความปลอดภัยได้บริษัทลอนดี้ยูจำกัดผู้ให้บริการเครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญ24ชั่วโมงแบบครบวงจรภายใต้มาตรฐานจากสหรัฐอเมริกาโดยมีสาขา Watch Express ให้บริการมากกว่า200สาขาในกรุงเทพและต่างจังหวัดคุณชิษณุพันธ์ตั้งเฉลิมกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบอกว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและช่วยเสริมความแข็งแกร่งหนุนการเติบโตในระยะยาวให้กับทั้ง2บริษัท Watch Express ต้องการที่จะขยายสาขาครอบคลุมถึงทุกพื้นที่ในชุมชนทางเราก็มองเห็นว่าการที่ได้พาร์ทเนอร์ที่ดีจะสามารถช่วยให้เราขยายไปได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนก็
็ทาง PT Atlas เนี่ยก็คือเป็นบริษัทที่เราเลือกใช้เพราะแก๊สของเขาเนี่ยมีความปลอดภัยและคุณภาพที่ดีและเรามั่นใจว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยยังคงคุณภาพการบริการให้ได้มาตรฐานเดียวกันทุกสาขาการลงนามในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นและสร้างโอกาสทางธุรกิจที่ดีหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มศักยภาพการขยายฐานลูกค้าการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจแบบทวีคูณและสร้างโอกาสเติบโตให้กับธุรกิจมากยิ่งขึ้นค่ะทิ้งท้ายกันตรงนี้นะคะจังหวัดอุทัยธานีเชิญชวนเที่ยวงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกระหว่างวันที่1ถึง9เมษายนนี้นะคะณสนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกต้นราชวงศ์จักรีคุณขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเชิญเที่ยวงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกวันที่1ถึง9เมษายนนี้ณสนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกต้นราชวงศ์จักรีและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้ชุมชนกิจกรรมภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้ชมการแสดงแสงสีเสียงยิ่งใหญ่ตระการตาในวันที่1 5และ6เมษายนนี้ชมการเดินแบบผ้าไทยการแสดงศิลปวัฒนธรรมเลือกซื้อสินค้าราคาถูกมหกรรมอาหารสินค้าโอท็อปและกิจกรรมอื่นๆมากมายชมคอนเสิร์ตจากเหล่าศิลปินระดับแถวหน้าทั้งหมดนี้เข้าชมฟรีค่ะขอเชิญชวนพวกเรานะครับพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ผู้ใหญ่ผู้มีเกียรติทั้งในจังหวัดและก็ต่างจังหวัดได้มาเที่ยวงานนะครับงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกของเรานะครับซึ่งจะจัดวันที่1วันที่9เมษายนนะครับที่สนามกีฬาของจังหวัดอุทัยธานีแล้วนะครับก็ขอเรียนเชิญด้วยความเคารพนะครับมาเที่ยวงานสุขกายสบายกระเป๋าและปลอดภัยขอบคุณครับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้นะคะทาง Facebook Fanpage ที่ขึ้นบนหน้าจอนะคะดิฉันสร้อยฟ้าสวัสดีค่ะอมรินทร์ทีวี